โอเคงั้นเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นแล้วกันนะครับคืออย่างแบงก์ชาตินะครับเมื่อเช้าเนี่ยดูตอนแรกก็ลุ้นกันอยู่นะครับเอ๊ะจะมีมาตรการอะไรออกมาหรือเปล่านะครับครับสำหรับตัวค่าเงินบาทเดี๋ยวขอดูณวินาทีปัจจุบันเลย30.29 บาทต่อ1 ดอลลาร์สหรัฐอันนี้คืออ่อนค่าเล็กน้อยนะครับพี่ปิงเนาะครับแล้วก็มีคำอธิบายจากแบงก์ชาติว่าโอ้ยหลายอย่างหลายประเด็นเลยเอางี้ดีกว่าคือตอนนี้เหตุผลที่ค่าเงินบาทภาพรวมภาพใหญ่ๆมันยังคงแข็งอยู่มันมีอะไรที่สามารถอธิบายได้พี่ปิงคือพูดถึงเรื่องค่าเงินบาทนี่มันมากนะครับบอกได้คำเดียวว่ามันครับ มันไม่ใช่แค่อย่างที่เราเห็นไงแล้วยิ่งเราอ่านการแถลงของแบงก์ชาติแล้วเนี่ยยิ่งมันนะมันสนุกในการติดตามนะครับมันเริ่มเสียวนิดๆไหมพี่ปิงก็มีบ้างครับแต่ถ้าเราอ่านเนี่ยอ่านแมสเซจติดตามของแบงก์ชาติมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อ่านจะอ่านบทความต่างๆของนักเศรษฐศาสตร์เก่งๆในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าเงินบาทเนี่ยสนุกมากเลยนะในการติดตามนะครับครับเอาง่ายๆยังจำเมื่อตอนต้นกรกฎาคมได้ไหมครับที่แบงก์ชาติออกมาตรการป้อมปรามการเก็งค่าเงินบาทใช่ใช่ครับเก็บไหมว่าออกมาตรการเพื่อป้องกันการเก็งค่าเงินบาทนะครับแต่ถ้าเราอ่านแถลงข่าวหรือแถลงการนะครับของแบงก์ชาติวันนี้คุณอิ๊กจะพบประโยคนึงที่น่าสนใจมากว่าการแข่งข้าของค่าเงินบาทไม่ได้เกิดจากการเก็งกำไรของต่างชาติใช่ใช่ประโยคนี้แหละผมจะถามพี่ปิงอยู่เลยว่าครึ่งปีผ่านไปอะไรมันก็เปลี่ยนไปเลยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าผมคิดว่าแปลว่าแบงก์ชาติในช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยตีโจทย์ผิดนะครับตีโจทย์ผิดออกมาตรการป้อมปรามแล้วมันไม่ค่อยได้ถูกจุดแล้วตอนนี้ออกมายอมรับไกลๆแล้วว่ามันไม่ใช่การเก็งกำไรค่าเงินบาทแต่วันนั้นอ่านแค่2อันเนี่ยมันก็เห็นถึงความมันเลยนะครับครั้งหนึ่งนะครับพอดีในช่วงประมาณครึ่งหลังของปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็มีการสังเกตเห็นว่าการเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยไม่ได้เห็นการเข้าซื้อในตลาดตราสารหนี้ไม่เห็นเท่าไหร่ไม่เห็นเลยดีกว่าเขาเป็นขายด้วยทั้งตราระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับในขณะเดียวกันก็ยังขายในตลาดหุ้นด้วยครับผมก็มีทำการปรึกษานะครับกับดร.กำพลอดิเรกสมบัตินะปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าพี่ชิวแล้วกันดร.ชิวเนี่ยก็เป็นหัวหน้านะครับฝ่ายวิจัยการเงินนะครับแล้วก็การลงทุนของสำนักวิจัยทางเศรษฐกิจของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ ดร.ชิวเนี่ยเขาตอบมาประโยคเดียวนะครับถามเขาว่าพี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบาทก็แข็งนะครับบาทก็แข็งต่อแต่ต่างชาติขายทั้งตราสารหนี้แล้วก็ขายทั้งตราสารทุนนะครับมันเป็นไปได้ไหมผมก็ถามดร.ชิวว่ามันเป็นไปได้ไหมว่ามันเกิดจากคนไทยเองเนี่ยแหละผู้ส่งออกเองเนี่ยแหละนะครับกักบาทนะครับแลกได้ขายของได้เงินดอลมาปุ๊บแลกเป็นบาทเลยแล้วกักบาทไว้นะครับเป็นไปได้ไหมดร.ชิวบอกว่าแค่ประโยคเดียวนะครับเขาก็บอกว่าปิ๊งเรายังเกินดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องอยู่เลยที่มันมีอยู่แค่ข้อเดียวเองไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือเรายังเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่ดร.ชิวพูดไว้นะครับเมื่อ 3-4 เดือนก่อนแล้วตอนนี้แบงก์ชาติก็ออกมายอมรับในเรื่องนี้แล้วว่าเหตุผลประการสำคัญที่ทำให้บาทแข็งค่ามันก็มาจากที่เราเกินดุลการค้าและเกินดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องไม่ใช่การเก็งกำไรต่างชาติณตอนนี้ไม่ใช่นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตอนครึ่งปีแรกเนี่ยต่างแบงก์ชาติตีโจทย์ผิดนะครับมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าผมว่าแบงก์ชาติอาจจะเห็นทรงมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็อาจจะคิดว่าการเก็งกำไรค่าเงินบาทของเมื่อประมาณปี2017เนี่ยมันต่อเนื่องมาถึงปี2019นะครับอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าผมว่าภาพมันเปลี่ยนไปนะครับก็ถ้าเราย้อนกลับไปดูช่วงประมาณเดือนพฤษภากับเดือนมิถุนาเนี่ยมันก็พอจะเข้าใจแบงก์ชาติได้ว่าอาจจะชวนให้คิดแบบนั้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยเข้ามาซื้อในตลาดพันธบัตรเนี่ยกว่า90,000 ล้านครับ2เดือนเมษาพฤษภามิถุนาในช่วง 2-3 เดือนเนี่ยซื้อ90,000 ล้านครับเป็นระยะสั้น 30,000เป็นระยะยาว60,000 ล้านนะครับถามว่าทำไมเขาถึงเข้ามาซื้อณช่วงนั้นเนี่ยกระแสในการเข้ามาเก็งเงินบาทมันแรงจริงณตอนนั้นนะครับก็คือเป็นไปได้ว่านอกจากเก็งค่าเงินบาทแล้วคือเก็งนโยบายการคลังของแบงก์ชาตินั่นแหละว่าแบงก์ชาติจะต้องมีการลดดอกเบี้ยลงมาเพราะอาจจะเห็นทิศทางเศรษฐกิจในประเทศนะครับดังนั้น
ภาพตรงเนี้ยมันก็เลยเห็นเงินเข้ามาแต่หลังจากที่แบงค์ชาตินะครับมีทีท่าที่ชัดเจนว่าจะลดดอกเบี้ยแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเทคค่าเงินบาทโดยการขายตัวตราสารนี้ออกไปนะครับแล้วก็เงินเนี่ยก็เริ่มไหลออกนะครับแต่ว่าที่บาทเราไม่แข็งก็ไม่อ่อนเนี่ยมันก็มาจากเราเองเนี่ยแหละนะครับผู้ส่งออกไทยเนี่ยแหละที่กักบาทไว้เพราะว่าน่าจะเป็นกระแสตื่นตระหนกต่อเรื่องมานะครับไม่รู้อธิบายแล้วคุณอิ๊กเขากักก็คือเขากักทำไมพี่ปิงผู้ส่งออกคือมันเป็นอย่างนี้คือมันอย่างแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันมีการเก็งของต่างชาติแน่นอนมันมีการเก็งตอนกลางปีเนี่ยแบงก์ชาติเราเนี่ยได้ออกมาตรการนะครับในการป้องปราม ก็คือเรื่องของการลดนะครับเรื่องของยอดคงค้างบัญชีของผู้มีถิ่นฐานนอกต่างประเทศหรือ non-resident นะครับทั้งบัตร account แล้วก็บัตร account for security ลดลงมาจาก300ล้านเหลือเพียงแค่จำกัดเพียงแค่200ล้านบาทและต้องทำการรายงานด้วยนะครับต้องทำรายงานว่าถือครองเท่าไหร่เพราะนั้นมันมีความยุ่งยากถูกไหมครับในช่วงนั้นพอแบงก์ชาติออกมาตรการตรงนั้นออกมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ผมเชื่อว่ามันเป็นการไปกระตุกทำให้อารมณ์ของผู้ส่งออกไทยเนี่ยเฮ้ยตื่นตระหนกแล้วว่าเฮ้ยนี่มันคือการเก็งกำไรข้างเงินบาทแปลว่าบาทต้องแข็งมากกว่านี้แน่ๆเลยไอ้นี่ครั้งนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นสร้างกระแสทำให้ผู้ส่งออกไทยเนี่ยต้องกักบาทได้ดอลลาร์มาปุ๊บก็แลกเลยแล้วก็เอาบาทเก็บไว้นะครับไม่ถือดอลลาร์กันครับถ้าเป็นความหมายนะครับว่าโอเคเพราะมันเกิดจากการตีความเอาไปตีว่ามันเกิดการเก็งกำไรแล้วก็ออกมาตรการเนี่ยมันเลยกลายเป็นการกระตุ้นทำให้นะครับผู้ส่งออกไทยเนี่ยต้องเก็บบาทกันเยอะๆนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราดูกันที่ครึ่งหลังของปีเนี่ยไม่ได้เห็นภาพการเก็งกำไรของต่างชาติแต่มันเป็นภาพของผู้ส่งออกไทยเนี่ยแหละนะครับดังนั้นถ้าเราอ่านในแมสเซจของแบงก์ชาติล่าสุดเนี่ยที่ออกมาเนี่ย1นะครับไม่ได้มองว่ามันเกิดจากการเก็งกำไรของต่างชาติและ2ขอความร่วมมือภาคเอกชนเห็นมั้ยร่วมมือภาคเอกชนเนี่ยมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือนะครับอยากให้เร่งนําเข้านะครับเพื่อการลงทุนนะครับเรื่องที่2คืออยากให้อะไรครับอยากให้ฝากดอนไว้ไม่ต้องไปแลกเป็นบาทเห็นมั้ยเห็นมั้ยเพราะว่าแต่ว่าก็เริ่มเห็นป่ะว่าประชาชนไม่ได้พูดเรื่องการเก็งกําไรละเพราะว่าตอนที่ไปพูดเรื่องการเก็งกำไรกับต่างชาติก่อให้เกิดกระแสตื่นตระหนกและตอนขอความร่วมมือภาคเอกชนครับก็พอมาเฝ้ามองเรื่องบาทเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างหมันแต่คีย์สำคัญคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยแปลว่าตอนนี้แบงค์ชาติเริ่มจับทิศจับทางถูกแล้วและที่ผมสบายใจคือแบงค์ชาติมองเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเก็งค่าเงินบาทดังนั้นเชื่อได้เลยว่าจะไม่มีมาตรการเรื่องของแคปิตอลคอนโทรลเพราะยังสบายใจได้ระดับหนึ่งสบายใจได้ว่าแคปิตอลคอนโทรลจะไม่เกิดแต่ทีนี้มันมีประโยคนึงพี่ปิงคือโอเคไอ้เรื่องเมื่อสักครู่นี้โอเคเมื่อกี้เคลียร์ละแต่ทีนี้มันมีประโยคนึงที่ก่อนหน้านี้แบงค์ชาติเองเขาก็บอกจริงๆเขายังไม่ได้กังวลนะแต่รอบนี้เขาใช้คำพูดบอกว่ายอมรับว่ามีความกังวลและติดตามสถานการณ์การแข่งข้าของค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดมันมีสัญญาณอะไรครับพี่ปิงที่ถึงทำให้แบงค์ชาติต้องมากังวลเรื่องนี้ฮะก็จะไม่กังวลก็ไม่ได้นะครับเราลองนึกภาพเรานะครับเวลาเราถือหุ้นตัวนะครับแล้วมันลงตอนแรกเนี่ย 5% เราก็เฮ้ยอาจจะยังมีโอกาสเด้งนะเดี๋ยวมันก็สถานการณ์จะคลี่คลายมากขึ้นเราจะร่วมรู้สึกว่ามันตื่นตระหนกตอนลงกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 10% 15% ถูกไหมครับเช่นเดียวกับแบงก์ชาติช่วงแรกของการแข่งข้าของค่าเงินบาทเนี่ยก็ยังไม่กังวลนะครับก็ยังไม่กังวลแต่ตอนเนี้ยปีที่แล้วมันแข่งข้ากว่า 8% นะครับจนทำให้มันอยู่ที่30บาทต่อดอลลาร์ต่ำที่สุดไม่รู้ในรอบกี่ปีเนี่ยนะครับแล้วมันกระทบต่อการส่งออกกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยตอนนี้จะไม่ให้แสดงความกังวลก็แปลกแล้วตอนนี้ก็ต้องแสดงความกังวลหลังจากที่มันเรียกได้ว่าบาทลึกลงมาถึงขนาดนี้นะครับถ้าเงินบาทแข็งค่าไปเท่าไหร่ที่ผู้ส่งออกหรือผู้ประกอบการชาวไทยตายเรียบฮะโอ้จะใช้คำว่าตายเรียบอันนี้ประเมินยากครับเพราะว่าต้องดูกันที่ทุนหน้าตักเลยแล้วก็ดูกันที่เรื่องของเสถียรภาพในการแข่งขันเรื่องของสินค้าเอ่ยนะครับแต่เอาจริงๆแค่ทุกวันนี้นี่ก็เกือบตายแล้วนะฮะเราเท่าที่คุยนะครับแล้วก็มีการประเมินว่าจริงๆแล้วเราควรต้องเห็นบาทเนี่ย25บาทต่อดอลลาร์ด้วยซ้ำไปเฮ้ย25เลยจริงมีแนวความคิดนี้เพราะอะไรถ้าเราย้อนกลับไปสมัยนู่นปี33นะครับปี33 2533 2535ก่อนที่มันจะเกิดวิกฤตค่าเงินบาทเนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขนะครับสถานะการเงินคลังของประเทศณตอนนั้นเทียบกับณปัจจุบันเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับก่อนปี40เนี่ยเรามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพียงแค่ประมาณ30,000 กว่าล้านเหรียญ
ะครับ 30,000-40,000 กว่าล้านเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ 227,000 ล้านอันดับต้นๆของโลกเลยสถานะเนี่ย มันก็แตกต่างกันแล้ววันนั้นหลายคนก็เลยมองว่าเฮ้ยสถิตภาพของค่าเงินบาทอ่ะจริงๆแล้วมันต้องแข็งค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับสมัย 20-30 ปีก่อนนะครับอันนี้คือความน่ากลัวของวิธีคิดอยู่นะครับถ้ามันลงไปถึงตรงนั้นจริงๆเนี่ยก็แปลว่าบาทต้องแข็งค่าอีก 10% ใช่ไหมครับแล้วผู้ส่งไปก็เตรียมปลายเรียบนะฮะหนักแน่ๆหนักแน่ๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับในปีนี้นะครับรับประกันซ่อมฟรีเลยว่าบาทเราจะอ่อนมากกว่าที่เห็นนะครับเพราะไม่ว่าจะอ่อนไปถึงเมื่อไหร่แต่เราอาจจะได้เห็น31บาทต่อดอลลาร์หรือ 31.5 บาทต่อดอลลาร์โอกาสที่เราจะดิ่งลงไปต่ำกว่า30บาทต่อดอลลาร์เนี่ยในปีนี้ไม่ยากยากมากครับเหตุผลคืออะไรครับเหตุผลเลยนะครับมีจริงๆแล้วมีอยู่3ข้อใหญ่ๆนะฮะ3ข้อใหญ่ๆก็คือตอนนี้มันมีตัวแปรสำคัญของในตลาดการเงินก็คือเรื่องของค่าเงินหยวนครับค่าเงินหยวนกำลังพลิกคว่ำกลับลงมาแข็งค่าอืมนี่เป็นคีย์สำคัญถ้าเราย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ระหว่างเงินหยวนกับบาทในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าบาทกับหยวนเคลื่อนไหวทิศทางไม่ได้สอดคล้องกันโดยหลักๆแล้วหยวนเวลาช่วงเวลาที่อ่อนค่าบาทก็แข็งค่ายังจำได้ไหมช่วงที่อ่อนหยวนอ่อนอย่างฟ้าถึงบาทกับแข็งบาทกับแข็งค่าตอนนี้เนี่ยเลยมีประเด็นในการพูดถึงเรื่องนี้นะครับมีอาร์ติเคิลในบูมเบิร์กที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เราก็เริ่มเห็นชัดว่าเฮ้ยบาทเนี่ยอาจจะไม่แข็งแล้วนะด้วยเรื่องของหยวนที่แข็งเนี่ยแหละเขาจับเรื่องนี้มาเล่นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะเป็นไฮไลท์ว่าบาทน่าจะอ่อนค่าได้ก็คือมีบทความนะครับของเรียกได้ว่าสำนักวิจัยต่างประเทศหลายๆเจ้าเนี่ยเริ่มมองว่าบาทหมดเสน่ห์นะฮะเสน่ห์ของบาทสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นเซฟเฮฟเว่นนะครับมีการเรียกได้ว่ามีหนี้ต่างประเทศต่ำหมายถึงประเทศไทยนะครับมีหนี้ต่างประเทศต่ำมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูงนะครับแล้วก็เกินดุลบัญชีการค้าเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมาโดยตลอดดูมีเสน่ห์นะฮะอันนี้ก็ต้องเปิดเพลงที่ป้านิดหนึ่งนะครับตัวการเขาบอกว่าเสน่ห์เหล่านี้มันน้อยลงแล้วหลังจากที่บาทเนี่ยแข็งค่าต่อเนื่องนะครับ2จากใน3ปีที่ผ่านมาแข็งค่าไปโอ้โห10กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะนะครับเพราะปี17ก็แข็งค่าเยอะแล้วก็มาพักเบรกแล้วตอนปี18แล้วปีที่แล้วก็มาแข็งค่าอีก 8% นะครับเขาบอกนี่คือการแข็งค่าที่รุนแรงที่สุดในเอเชียในขณะเดียวกันเอาลุกของประเทศเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณที่จะมีการเติบโตในอัตราที่ดีคือพูดง่ายๆคือยังเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่า 3% นะครับงั้นพอมีบทความเหล่านี้ออกมามากขึ้นเรื่อยๆลองนึกภาพนะครับมันจะกลายเป็นจิตวิทยาที่ทำให้เกิดการเทคบาทได้นะครับผมเชื่อว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาไม่สนใจเข้ามาเก็งกำไรค่าเงินบาทแล้วเพราะกระแสมันกำลังจะบอกว่าบาทเนี่ยหมดเสน่ห์นะครับแล้วข้อสุดท้ายเลยที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้บาทอ่อนก็คือปีนี้เราจะได้เห็นภาพการเร่งลงทุนของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะล่าสุดหลังจากที่มีงบประมาณปี63ผ่านในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเหลือวุฒิสภาแล้วก็รอทุน9เนี่ยยังไงก็แต่ขั้นตอนพวกนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นต้นเดือนหน้าเราได้ใช้งบปี63ได้แน่ประเด็นสำคัญก็คือรัฐบาลมีออกมาบอกเป้าแล้วว่าจะเร่งใช้งบปี63ในเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าในไตรมาสที่2ไตรมาสที่2ของปีงบประมาณก็คือช่วงเวลานี้แหละนะครับช่วงเวลานี้ก็คือถึงมีนาคม53เนี่ยจะต้องเร่งใช้เงินลงมาอย่างน้อยๆก็คือ1ล้านล้านบาทจะได้เห็นตรงนี้ลงมาโดยเฉพาะเป็นงบรายจ่ายประจํา 700,000 กว่าล้านแล้วก็งบลงทุนอีก 200,000 กว่าล้านมันจะออกมาภายในระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนตรงนี้มันจะเกิดการเร่งนำเข้าพวกเครื่องจักรแล้วก็ raw material นะครับเพราะว่าพอมีการปาเงินลงมาตรงนี้เยอะในแง่ของงบลงทุนก็ยังเหลืออีกแสน400,000กว่าล้านปาใน200,000กว่าล้านใน2เดือนนี้นะครับอีก400,000กว่าล้านก็ต้องเร่งใช้ให้ทันภายในกันยายนนี้เนี่ยภาคเอกชนอะไรก็ตามที่มีดีลกับรัฐบาลเนี่ยก็เห็นกระแสเมื่อเห็นกระแสปุ๊บเขาก็ต้องมีการเร่งนำเข้าหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าทุกอย่างเงียบหมดเพราะรัฐบาลทำอะไรไม่ได้นะครับต้นปียุ่งกับการเลือกตั้งนะครับกลางปีก็ยุ่งกับการจัดตั้งรัฐบาลอ้าวปลายปีจัดทำร่างงบประมาณไม่ทันนะครับเข้าสภาไม่ทันนะครับมาตอนนี้ทุกอย่างมันช้าไปหมดเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะเกิดการเร่งเครื่องอย่างรุนแรงนะครับก็จะเห็นภาพการนำเข้าที่มากขึ้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้บาทเนี่ยน่าจะมีโอกาสอ่อนในปีนี้มากกว่าที่จะแข็งนะครับไอ้3ข้อที่เมื่อกี้ทั้งหมดได้พูดไปนะครับครับ
ทีนี้ในแต่ทางเป็นทางฝั่งของแบงก์ชาติเองเนี่ยเขาบอกว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนต้องร่วมมือกับแบงก์ชาติในการแก้ไขปัญหานี้ใช่อย่างที่บอกครับแบงก์ชาติชัดเจนมากนะว่าไม่อยากจะใช้นโยบายนะครับไม่อยากใช้มาตรการแล้วก็นโยบายการคลังนะครับแต่อยากจะขอความร่วมมือถ้ารัฐบาลกับเอกชนให้ความร่วมมือก็ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการกับนโยบายถูกไหมนะครับเนี่ยแปลว่าแบงก์ชาติก็ดูโจทย์ออกว่าคีย์มันอยู่ที่ตรงไหนคีย์มันอยู่ที่การลงทุนเราน้อยมีการนำเข้ามาน้อยนะครับและอย่างที่สองคือภาคเอกชนกักเงินบาทไว้นะครับดังนั้นนะครับถ้ามีความร่วมมือเกิดขึ้นเกิดกระแสนะครับว่าเห็นการลงทุนในประเทศนะครับเห็นการนำเข้านะครับและเริ่มเห็นทิศทางของค่าเงินบาทที่อาจจะมีกลิ่นอ่อนค่ามากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าภาคเอกชนที่กักเงินบาทไว้พวกผู้ส่งออกที่กักเงินบาทไว้ก็จะอันวายออกมานะครับมันก็จะยิ่งเป็นตัวเลขที่ทำให้บาทอ่อนค่านะครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเราติดตามมาโดยตลอดอย่างที่ร้อยคุณอีฟังว่าถ้าเราติดตามเราจะเห็นความมันของมันผมว่ามันถึงจุดที่แบงค์ชาติตีโจทย์แตกแล้วนะครับและนอกจากนี้การส่งสัญญาณที่จะออกมาข้างนอกเนี่ยมันจะดีมากกว่าเดิมเมื่อก่อนไปตีโจทย์ว่ามันเกิดจากการเก็งกำไรค่าเงินบาทแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องการเก็งกำไรค่าเงินบาทมันเป็นเรื่องของการกักเงินบาทของผู้ส่งออกไทยแล้วก็การที่เรานำเข้าน้อยนะครับดังนั้นเรื่องนี้ผมเลยมองว่าในปีนี้มันจะไม่ได้บานปลายเท่ากับปีที่แล้วอย่างน้อยๆเราจะไม่ได้เห็นบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องแล้วโหดร้ายนะครับโอกาสที่จะเห็นการอ่อนค่ามันมีมากกว่านะครับอาวุธในมือของแบงก์ชาติเขาเหลืออะไรบ้างครับโอ้ผมว่าเหลือเยอะครับก็เหลือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยแหละนะครับนะครับก็ยังมีอยู่ในรูปของเงินบาทอยู่เยอะนะครับท่านก็พยายามบอกว่าช่วงที่ผ่านมาก็ยอมที่จะเข้าไปซื้อดอลลาร์อย่างต่อเนื่องนะครับเข้าไปซื้อดอลลาร์5ปีที่ผ่านมาก็จับไป 80,000 ล้านถูกไหมครับแต่ว่าในปีนี้เอาเฉพาะในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ชาติก็ช่วยประคองเงินบาทเยอะนะครับโดยเฉพาะเข้าไปแลกนะครับจากเดิมเมื่อปลายปี2018เนี่ยมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่เพียงแค่ประมาณ200,000 ล้านนะครับแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลายมาเป็น227,000 ล้านแปลว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากว่า 20,000 กว่าล้านซึ่งตรงนี้มันก็มาจากการที่แบงก์ชาติเข้าไปแลกดอลลาร์นั่นแหละนี่คืออาวุธอันหนึ่งอาวุธอีกอันหนึ่งก็คงเป็นมาตรการป้องปรามต่างๆหรือมาตรการที่จะสนับสนุนทำใหมีการโยกย้ายเงินลงทุนไปยังลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นซึ่งตอนนี้แบงก์ชาติมองในเรื่องของการอยากให้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผมไม่ค่อยได้เจอคำนี้นะโดยปกติเราว่าให้ไปลงทุนในภาคธุรกิจใช่ไหมครับคราวนี้คือให้ออกไปเล่นหุ้นต่างประเทศบ้างนะครับโอ้ยหุ้นเมืองไทยจะเจ๊งกันหมดแล้วเนี่ยใช่ซึ่งผมว่ากระแสการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยก็กำลังมานะเพราะว่าทางปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกมันเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นไทยดังนั้นตอนนี้การที่จะมีการคอนวินส์นะครับการจูงใจนะครับนักลงทุนต่างๆให้ไปลงทุนต่างประเทศมันง่ายกว่าเดิมและถ้าเกิดออกมาตรการอะไรที่มันสนับสนุนในแง่การที่จะแลกดอลลาร์แล้วไปลงทุนต่างประเทศได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นตัวช่วยได้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกอีกหนึ่งวิธีการที่แบงก์ชาติจะทำนะครับครับครับแล้วจากการที่เขาบอกว่าไอการที่ค่าเงินบาทมันแข็งค่าเกิดจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดคือไปดูแล้วเนี่ยการส่งออกมันลดถูกไหมฮะแต่ว่าการนำเข้าเนี่ยมันลดมากกว่าใช่อันนี้น่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกินดุลสะพัดด้วยการดุลเดินเกินดุลเดินสะพัดโอ้โหพูดยากมากใช่ครับก็คือไม่ใช่คือผลลัพธ์ที่เราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดก็คือตัวดุลการค้าคือเราเกินดุลการค้าค่อนข้างแรงนะครับและก็มาบวกกับดุลบริการก็เกินดุลอีกนะครับ oh. เอาสองที่มารวมกันก็ดุลบัญชีเดินสะพัดก็บวกหดโผดมาหลายเดือนติดต่อกันนะครับเรียกได้ว่าบวกหดมากแต่ว่าภาพนี้ผมเชื่อว่าปีหน้าจะบรรเทาลงนะครับอย่างแรกส่งออกเนี่ยส่งออกยังไม่น่าจะดีขึ้นอย่างฉับพลันนะครับแต่ว่าจะไม่แย่ไปกว่าปีที่แล้วนะครับ แต่ยังไม่เห็นการอัตราการเติบโตที่มีนัยยะนะครับแต่ผมเชื่อว่าเราจะไม่ได้ลงติดลบเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอ่ะแต่หลายสำนักบอกว่าจะติดลบนะแต่ผมฟังผมนะผมว่าส่งออกไม่ติดลบนะครับแต่ในอีกขาหนึ่งคือขานำเข้าเนี่ยเชื่อว่าจะมีการเร่งนำเข้ามากขึ้นครับในปีนี้นะครับเพราะอะไรก็อย่างที่บอกเพราะรัฐบาลต้องเร่งลงทุนนะครับมีเงินพร้อมปาลงมาเนี่ยลองนึกภาพนะครับรัฐบาลเนี่ยมีเงินที่จะปาลงมากับงบลงทุนถึง 6.2 แสนล้านบาทขออภัย 6.5 แสนล้านบาทจะปาลงมาเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับคือตอนนี้มันคือมันล่าช้ากลายเป็นว่ากลายเป็นแพนิคในการต้องใช้เงินนะครับ
และถ้าสมมติว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นภาพการอื่นใช่ไหมครับอื่นในการเรียกได้ว่าอนุมัติโครงการในการที่จะจัดทำ TOR ในการมาประมูลแล้วก็อื่นในเรื่องการเซ็นสัญญาเนี่ยไอ้ความอื่น2ปีที่ผ่านมามันทำให้ภาคเอกชนที่ดิวกับรัฐบาลไม่กล้าทำอะไรแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ดีรัฐบาลเปลี่ยนท่าทีและสามารถแอคชั่นออกมานะครับภายใน2เดือนเนี้ยด้วยความแพนิคเนี่ยมันก็จะทำให้พวกภาคเอกชนที่ดิวกับรัฐบาลเนี่ยอ้าวตายแล้วนะครับรัฐบาลมีโปรเจกต์รอให้ประมูลเยอะแยะเฮ้ยตายแล้วที่ผ่านมาฉันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยคราวนี้มันก็จะเกิดกระแสการเร่งลงทุนแบบตื่นตระหนกนะครับซึ่งตรงนี้มันทำให้ตัวเลขนำเข้าบวมขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เราเรียกได้ว่าลดการเกินดุลการค้าแล้วก็ลดการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดโดยอัตโนมัติอ่ะพอเรามีการลดตรงนี้โดยอัตโนมัติค่าเงินเราจะเริ่มอ่อนพอค่าเงินเราผู้ส่งออกที่เคยกักเงินบาทเริ่มเห็นเทรนด์ละอ้าวตายแล้วฉันกักเงินบาทไว้ทำไมเยอะแยะเนี่ยกระแสมันเริ่มตีกลับแล้วก็จะรีบแลกเป็นดอลลาร์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเกมมันจะเป็นเรื่องของเกมจิตวิทยาหมู่ด้วยนะครับดังนั้นถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมีลุ้นที่เราจะอ่อนมากกว่าที่จะแข็งเพราะคีย์สำคัญมันอยู่ที่การลงทุนของรัฐเนี่ยแหละไม่ต้องเดาเลยยังไงก็ต้องเร่งลงทุนนะครับครับครับโอเคอันนั้นเห็นภาพแล้วนะครับทีนี้มันมีอีกมุมนึงครับพี่ปิงคือวันสองวันนี้จะเห็นว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็ประกาศจริงๆคือเมื่อเช้าด้วยซ้ำที่ประกาศว่าจีนเนี่ยถูกถอดจากรายชื่อของคนที่ไปบิดเบือนเรื่องของค่าเงินต่างๆนะครับในขณะเดียวกันเขาก็มีวอชลิสต์ของเขาครับไม่ว่าจะเป็นไต้หวันญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไทยเองโอ้เข้าใจว่าก็ถูกจับตามองเหมือนกันนะการขยับตัวของแบงก์ชาติเองเราต้องระวังไหมฮะต้องระวังครับเพราะมีครั้งหนึ่งที่เราเกือบจะถูกแบล็คลิสต์แล้วรอบหนึ่งนะครับเมื่อปี2018นะครับแต่ผมคิดว่าอย่างที่แบงก์ชาติบอกครับว่าไม่อยากจะใช้มาตรการและก็นโยบายการคลังนะครับดังนั้นเรื่องนี้คิดว่าสบายใจได้นะครับสบายใจได้และผมคิดว่าหลายๆอย่างบรรเทามันคือแบงก์ชาติไม่อยากจะใช้มาตรการแทรกแซงถ้าผมดูจากทรงนะนะครับก็อยากจะใช้อะไรที่มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับดูจากสไตล์แบงก์ชาติในยุคปัจจุบันนะครับและถ้าเกิดประเมินไม่ผิดบาทมันจะอ่อนโดยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วในปีนี้นะครับจาก3ข้อที่เคยได้พูดไปนะครับข้อแรกเรื่องของทิศทางค่าเงินหยวนที่มันแข็งค่าบาทมันน่าจะตรงข้ามกันข้อที่2นะครับบาทมันหมดเสน่ห์ในสายตาต่างชาติแล้วนะครับจากการที่ผมได้ติดตามอ่านบทความต่างๆมานะครับและข้อที่3ก็คือเรื่องของการที่เราจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเอาขอภัยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดน้อยลงจากการเร่งลงทุนในประเทศ3ข้อนี้มันทำให้ธรรมชาติของบาทมันอ่อนเองผมเชื่อว่าแบงก์ชาติสบายใจได้เขาไม่ต้องทำอะไรและเราก็คงไม่ต้องติดแบล็คลิสต์นะครับครับครับแล้วอย่างการตัดสินใจของเช่นเฟดนะครับหรือว่าธนาคารกลางอื่นๆเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรนะครับต่อการตัดสินใจของแบงก์ชาติเราแล้วก็ส่งผลต่อค่าเงินบาทยังไงฮะปีนี้โอ้ยปีนี้นิ่งครับถ้าแรงกดดันจากการลดดอกเบี้ยมันน้อยมากๆนะครับเองส่งการชัดว่านิ่งนะครับไม่ลดนะฮะไม่ลดแล้วนะครับโอ้ยแต่พี่ทรัมป์เขากดดันตลอดเลยนะพี่ปิงเฮ้ยต้องลดมากกว่านี้อีกยากมากที่จะเห็นการลดนะครับยากมากที่จะเห็นการลดแล้วเพราะว่าถ้าเราดูพฤติกรรมของเฟดเนี่ยผมว่าเขาวางแผนได้ค่อนข้างชัดนะครับช่วงปี 2016-2017 นะครับเกิดฟองสบู่ในตลาดหุ้นสหรัฐเกิดฟองสบู่เศรษฐกิจขึ้นมาเล็กๆสิ่งที่เขาทำก็แค่ดับฟองสบู่นั้นซะด้วยการขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับพอขึ้นดอกเบี้ยเสร็จปุ๊บเศรษฐกิจหดตัวลงมาระดับหนึ่งจนเขารู้สึกว่าไม่ได้มันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ต้องการในการเติบโตก็ลดดอกเบี้ยนะครับแล้วตอนนี้การเติบโตมันขึ้นมาอยู่ในระดับที่เป็นค่าเฉลี่ยมันก็พอทำให้เฟดพอใจแล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นเฟดก็ไม่ต้องการปั่นฟองสบู่รอบใหม่นะครับแล้วก็ไม่อยากทำให้ทุกอย่างมันต้องตึงตัวแบบเมื่อปี2018ดังนั้นผมว่าเฟดดำเนินเกมค่อนข้างฉลาดรอบนี้ก็คือทำให้ทั้งโลกเรียกได้ว่างงกันเป็นแถบเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้ายังจำได้ถ้าเกิดคุณอิ๊กได้สัมภาษณ์หลายๆคนเนี่ยสัมภาษณ์นักวิเคราะห์เนี่ยทุกคนก็จะไปคิดว่าไซเคิลขาลงของดอกเบี้ยกำลังจะมาแล้วแล้วต้องลงยาวถูกไหมใช่ก็เอาการเปรียบเทียบในอดีตว่าดอกเบี้ยพอลงแล้วและจะลงยาวมันก็จะเป็นตัวฉุดรั้งตลาดหุ้นทั่วโลกและก็จะทำให้เกิดเรื่องของ Inverted Yield Curve ยังจำได้ไหมครับเป็นดักหลังทุกคนทำไมต้องลงยาวทำไมต้องเป็นไซเคิลระยะยาวด้วยลงแค่แป๊บเดียวก็ได้ 2-3 ครั้งก็พอนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าเกมของเฟดเปลี่ยนไปจะไม่ได้เป็นเหมือนเดิมที่เวลาลดแล้วลดยาวขึ้นยาวนะครับ
ผมคิดว่าเขาปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อคอนโทรลทำให้การเติบโตเศรษฐกิจเป็นไปอย่างที่เขาต้องการและตอนนี้สัญญาณมันชัดตรงที่ว่าดอกเบี้ยคงที่ไม่มีเหตุอะไรมากที่จะต้องไปลดดอกเบี้ยอีกในตอนนี้เพราะอะไรตอนนี้ความเสี่ยงของโลกเนี่ยกลายเป็นว่าเหลืออยู่เพียงแค่เรื่องเดียวก็คือ geopolitics ระหว่างตัวสหรัฐกับอิหร่านอ๋อ นึกว่าความเสี่ยงของโลกคือทรัมป์ผมว่าจะพูดอย่างนั้นก็ยากนะจะพูดก็ยากเพราะว่าปัญหาสหรัฐกับอิหร่านมันมีมานานทีแต่ว่ามันปะทุด้วยชายที่ชื่อทรัมป์นะครับแล้วก็เรื่องของทรัมป์เองเนี่ยผมว่าในแง่ของทรัมป์เนี่ยเป็นการลดความเสี่ยงของโลกนะครับอ๋อเหรอครับหลายคนอาจจะบอกว่าทรัมป์เนี่ยเป็นความเสี่ยงของโลกแต่ผมว่าเขาลดความเสี่ยงบางอย่างลงไปความเสี่ยงที่ว่าก็คือฟองสบู่ของการขยายตัวเศรษฐกิจนะครับถ้าไม่มีเขานะเศรษฐกิจมันก็จะขยายตัวร้อนแรงเกินไปพอมีเขาเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยต้องมีดรอปลงมาบ้างอ๋อทุกอย่างมันมีเหรียญ2ด้านนะครับอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะครับผมมองในมุมนั้นนะครับและถ้าไม่มีเขานะอเมริกาจะมีความเสี่ยงในอนาคตสูงมากเพราะว่าจะขาดดุลการค้ากับจีนเหลือหลักในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถูกดูดเทคโนโลยีออกไปเรื่อยๆนะครับก็มีแต่จะขาดดุลการค้ามากขึ้นลองนึกภาพนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโลกมันจะเป็นยังไงแต่พอมีเรื่องประเด็นเรื่องของทาริฟนะครับขึ้นกำแพงภาษีนะครับมีมาตรการหลายๆอย่างที่ออกมากับจีนเนี่ยผมว่ามันเป็นการสกัดความห้าวบางอย่างนะฮะแล้วก็ทำให้การค้าเนี่ยมันดูยุติธรรมมากขึ้นนะครับถ้าเราไปดูกันที่เฟดวันเดียวเดี๋ยวนี้ข้ามไปดูกันที่เฟดวันเดียวข้อตกลงระยะที่หนึ่งไปอ่านข้อตกลงระยะที่หนึ่งเนี่ยคุณอิ๊กเคยได้อ่านแต่เชื่อว่าคุณอิ๊กเคยได้อ่านแหละเพราะว่าผมเคยได้เห็นอิ๊กได้ส่งข้อความมาเราจะรู้สึกไหมว่าจีนโคตรยอมเลยเสียมากเลยครับซื้อสินค้าเกษตรนะครับผมบอกจะซื้อเพิ่มอีกเพิ่มนะฮะต้องเรียกได้ว่าผ่อนคลายนะฮะกฎเกณฑ์ในการที่ใครที่จะเข้ามาขออนุญาตใบอนุญาตในการทำธุรกิจที่ต้องมีใบอนุญาตต้องมานั่งถ่ายโอนเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้ก็ต้องผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต้องเปิดตลาดการเงินมากขึ้นห้ามแทรกแซงค่าเงินนะฮะแล้วก็ต้องซื้อสินค้ามากขึ้นอย่างเงี้ยรู้สึกไหมว่าจีนหยอกมากเลยทั้งที่สหรัฐทำแค่อะไรลดกำแพงภาษีแค่ลดอย่างแรกเลื่อนอีกก้อนภาษีนะครับวงเงิน 1.5 แสนล้านเหรียญเนี่ยในที่จะเก็บในอัตราเสร็จประเทศเนี่ยเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็ลดอัตราภาษีที่เก็บในวงเงิน 1.2 แสนล้านเหรียญในอัตรา 15% ลดลงมาเหลือเพียงแค่ 7.5% ครับทำให้ภาพรวมกำแพงภาษีที่สหรัฐเก็บจากจีนเนี่ยจากเดิมนะฮะรวมๆทุกสินค้าแล้วเอามาเฉลี่ยกันทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 21% เนี่ยลดลงมาเหลือเพียงแค่ 19% ขออภัยจาก 21 ลดลงมาแค่ 2% เหลือตั้ง 19% คือมันแทบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยถูกไหมใช่แต่ทำไมจีนยอมครับจีนจะไม่ยอมได้ยังไงก็จีนส่งสินค้าไปยังสหรัฐปีนึงตั้ง 500,000 กว่าล้านเหรียญนำเข้าแค่ 200,000 เกินดุลการค้าอยู่ดี 300,000 นะครับดังนั้นเนี่ยมันคือการสกัดไม่ให้ไอ้แผลตรงเนี้ยมันใหญ่มากขึ้นนะครับมันคือถ้าเป็นเงื่อนไขเดิมเนี่ยจีนมีแต่ได้กับได้นะดังนั้นเกมนี้ผมว่าทรัมป์เองจะบอกว่าเป็นความเสี่ยงโดยภาพรวมผมว่าก็ไม่ขนาดนั้นจริงแล้วผมว่าเขาก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันต้องสมดุลเพียงแต่ว่าช่วงที่เขาทำให้มันสมดุลเนี่ยมันอาจจะต้องมีเจ็บหน่อยเพราะก่อนหน้านี้คือเราลอยกันมากก็ต้องโดนกบกันลงมานะครับครับโอเคแล้วผมก็มองในมุมนั้นอ่ะแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ดีเป็นเรื่องนั้นงงได้เดี๋ยวคุยเรื่องนี้ต่อเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมก่อนนะฮะคุณนิตยาบอกว่าสวัสดีค่ะนะครับคุณทิตาพัฒน์สวัสดีค่ะนะครับแล้วก็คุณเจษดาสวัสดีครับคุณปิงนะฮะแล้วก็มีคุณ X โชติวิทย์บอกว่าเป็นแฟนคลับของคุณปิงครับโอ้สวัสดีครับแล้วก็มีคุณโอมนะครับบอกว่าถ้าอันวายเงินบาทออกมาหมายถึงผู้ส่งออกถือบาทเอาไว้ไม่ยอมเอาไปซื้อของด้วยการแลกเป็นดอลลาร์เหรอครับคือผู้ส่งออกรอบนี้คือเขาที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาก็ไม่อยากแลกเงินบาทเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยขอไปไม่อยากแลกเป็นดอลลาร์คือได้ดอลลาร์มาคือแลกเงินบาทเลยเพราะเขารู้สึกว่าถือดอลลาร์ไปแล้วเขาจะเจ๊งนะครับเขาจะขาดทุนนะเพราะนั้นในปีนี้ผมว่ากระแสมันจะกลับนะครับก็เดา ว่าน่าจะเห็นการขายบาทออกมาเพื่อถือดอลลาร์มากขึ้นนะครับครับ
ครับโอเคคนไหนที่มีคำถามเข้ามาครับก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคทีนี้มาคุยเรื่องสงครามการค้าเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาพี่ปิงด้วยก็เขาคาดหมายกันว่าน่าจะจดปากกาเซ็นกันได้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะวันพรุ่งนี้มั้งครับ15มกราคมถูกไหมฮะมันมีโอกาสที่จะพลิกโผไหมฮะหากปากกาเซ็นอีกรอบไหมฮะไม่มีครับคุณลิวเหอเขาอยู่ที่อเมริกาแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้ล่มไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ล่มครับก็มันต้องเกิดขึ้นนะครับก็สบายใจได้ครับเรื่องนี้นะครับครับคุณจักรพันธ์บอกว่าอเมริกาไอมากขึ้นไงนะครับมันเลยล่มยากครับส่วนจีนเองว่าก็เป็นการสกัดเขาเรียกว่าเนี่ยทำข้อตกลงเพื่ออะไรเพื่อให้ปีนี้เนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยบรรดาผู้ส่งออกผู้ผลิตของจีนเองเนี่ยจะได้สามารถคาดการวางแผนได้ว่าจะต้องผลิตและส่งออกอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความไม่แน่นอนนะครับมันมีการขู่แล้วก็เอาจริงเนี่ยหลายครั้งถูกไหมขู่ตบจูบแล้วก็เอาจริงนะฮะมาหลายครั้งจนทำให้บรรดาผู้ผลิตและผู้ส่งออกเนี่ยมันคาดการระวางแผนไม่ได้นะครับเพราะคาดการระวางแผนไม่ได้การนำเข้าก็มีการนำเข้าเหมือนกันมันถึงได้เห็นภาพของแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยขออภัยแต่ละประเทศในเอเชียเนี่ยส่งออกไปยังจีนเนี่ยติดลบกันหมดครับเพราะว่าฝั่งจีนเองเขาไม่รู้จะวางแผนยังไงนะครับงั้นดีลนี้เฟดวันดีลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในแง่ของฝั่งจีนเองผมว่ามันทำให้วางแผนได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็คือปีนี้ก็คือเสียภาษีแค่ 19% น่ะโดยเฉลี่ยครับไม่มีมากกว่านี้และก็จะไม่มีน้อยกว่านี้ค่อนข้างแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปหวังว่ามันจะดีกว่านี้ว่าจะมีการทำข้อตกลงระยะที่2มันต้องเป็นปีหน้านะครับทั้งฝั่งอเมริกาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเดี๋ยวรอให้เรื่องตั้งจบก่อนแล้วปีหน้าคุยกันใหม่ครับนะครับแค่นี้โลกมันก็ดีขึ้นแล้วนะเพราะว่ามันแย่น้อยลงใช่เพราะว่ารอบการผลิตรอบใหม่มันจะเกิดขึ้นครับครับพอทุกคนรู้แล้วว่าเฮ้ยทางข้างหน้าเนี่ยทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะครับไม่ต้องมานั่งกลัวกับความผันผวนแล้วเนี่ยความกล้าในการผลิตมันจะสูงขึ้นรอบการผลิตรอบใหม่มันจะมาความต้องการรอแมทเทียลรอบใหม่ของโลกก็จะมานะครับก็พวกอย่างเช่นไทยอ่ะผมเชื่อว่าก็เลยจะส่งออกดีขึ้นมันผิดไปจากที่หลายๆสำนักวิเคราะห์แต่ผมเชื่อว่าเราจะส่งออกพวกทรัพยากรพวกคอมมูนิตี้พวกฮะพวกสินค้าเกษตรได้ดีขึ้นในปีนี้นะครับครับคุณจักรพันธ์เนี่ยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าควรจะต้องดูประเด็นที่จีนเนี่ยจะซื้อสินค้าหลายๆกลุ่มจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นหลายหมื่นล้านเหรียญในข้อตกลงทางการค้าเฟสที่1นะครับครับแล้วจีนเนี่ยมีโอกาสจะต้องลดการนำเข้าจากประเทศคู่ค้าอื่นไปโดยปริยายไหมนะครับไทยจะได้ผลกระทบในบางกลุ่มอุตสาหกรรมหรือเปล่านะครับเช่นปิโตรเคมีนะบางบริษัทใหญ่ๆอาจจะได้ผลกระทบจากการส่งออกไหมนะครับพี่ปิงคิดว่ายังไงฮะผมคิดว่าไม่ค่อยนะครับเพราะว่าที่จีนจะนำเข้าจากสหรัฐมากขึ้นส่วนใหญ่แล้วเป็นสินค้าเกษตรนะครับเป็นสินค้าเกษตรแล้วก็พวกวัตถุดิบอื่นๆนะครับในการผลิตอื่นๆเนี่ยการนำเข้าจากสหรัฐก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่แล้วจีนจะนำเข้ามาเพื่อเอามาบริโภคเลยจะไม่ห่วงโซ่ในการผลิตไม่เอาสินค้าของสหรัฐเอามาผลิตแล้วก็ส่งกลับไปยังสหรัฐไม่ได้เป็นเหตุการณ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สบายใจได้นะครับมันคนละประเภทกระทบอะไรมากครับก็อาจจะเป็นพวกถั่วเหลืองพวกหมูอะไรเป็นต้นหรือพวกสินค้าเกษตรหรือจุกจิกนะครับครับแต่เหตุผลที่เมื่อกี้พี่ปิงบอกว่าเฟสที่2น่าจะไปเซ็นเอาปีหน้าเลยเนี่ยแล้วระหว่างทางมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับระหว่างทางนิ่งไงครับนี่คือข่าวดีนิ่งได้เหรอฮะคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนิ่งได้เหรอฮะคืออันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าคือต้องยอมรับว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความผันผวนขออภัยไม่ได้ความผันผวนมันมีเทรนด์ความตึงเครียดมีแต่มากขึ้นนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายว่ามันมีการเรียกได้ว่าทั้งขู่แล้วก็เอาจริงนะครับขู่ว่าจะเก็บแล้วก็เก็บจริงแล้วก็เก็บเพิ่มด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ผู้ผลิตผู้ส่งออกทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะเอายังไงแต่พอมีเฟดวันดีลเนี่ยมันก็ค้างทุกอย่างก็แปลว่าสหรัฐจะเก็บภาษีจากจีนโดยเฉลี่ยนะครับคือ 19% มันจะค้างอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วมันจะดีกว่านี้ไหมมันก็ไปดูกันที่ระยะที่2ซึ่งก็จะเป็นปีหน้าผมแค่อยากจะบอกว่าเอาแค่ 19% แค่นี้มันก็ทำให้โลกดีขึ้นแล้วเพราะมันทำให้คนวางแผนได้ไม่เหมือน2ปีที่ผ่านมา
มันวางแผนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเริ่มต้นเนี่ยนะครับเฉลี่ยการเก็บภาษีของอเมริกาเนี่ยมันเริ่มต้นจากสินค้า 50,000 ล้านเหรียญถูกไหมครับเก็บในอัตรา 5% ถัดมาก็ลุยในปีนี้เพิ่มขึ้นมาอีกตัวก้อน 200,000 ล้านเหรียญนะครับแล้วก็มาลุยเพิ่มอีกในก้อน1.200,000ล้านเหรียญนะครับจนทำให้ระดับการเก็บภาษีมันเพิ่มขึ้นมันมีแต่การสร้างความกังวลไงแต่ตอนนี้เริ่มได้เห็นเทรนด์การนิ่งนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในแง่ของการค้าโลกเนี่ยถ้ามีการวัดมีการคาดการได้มีการวางแผนได้มันก็จะดีขึ้นครับครับไอ้เฟสที่2เนี่ยอะไรที่มันน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่เราควรจะต้องรอติดตามกันนะครับเขาจะเจรจาอะไรที่มันเป็นเรื่องหลักๆฮะโอ้ยเฟสที่2นี่เรื่องใหญ่เลยไหมฮะครับพูดยากมากพูดยากมากว่าเขาจะลุยกันที่เรื่องไหนเพราะว่าขนาดเรื่องที่ยากที่สุดเนี่ยก็เริ่มคุยกันได้ในเฟสที่1แล้วนะโดยเฉพาะเรื่องของการถ่ายโอนเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะครับเฟสที่2เนี่ยผมเดายากจริงๆว่าเขาจะเอาประเด็นไหนมาเป็นประเด็นสำคัญแน่นอนฝั่งจีนก็อยากจะให้ลดกำแพงภาษีลงมาอีกนะครับฝั่งสหรัฐเองก็คงเรียกร้องนะครับให้จีนนำเข้าสินค้าจากเขามากขึ้นนะครับรวมไปถึงผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆอีกก็คงต้องรอติดตามนะครับอันนี้เดายากครับผมย้อนกลับไปนิดนึงตรงที่อย่างเมื่อเช้าที่เราเห็นข่าวนะครับว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาถอดรายชื่อจีนออกไปว่าจากการที่เป็นประเทศที่อาจจะไปบิดเบือนข้างเงินต่างๆก่อนหน้านี้โอ้โหดราม่ากันเยอะแยะมากมายพี่ทรัมป์เองก็กด Twitter กันรัวๆเนี่ยนะฮะแต่มันเพราะอะไรทำไมอยู่ๆถึงแบบอยู่ๆก็ถอดเขาออกไปซะงั้นนะครับเพราะมันอยู่ในข้อตกลงการค้าระยะที่1ไงครับแสดงว่ามาตรฐานของสหรัฐอเมริกาคือใครก็ตามที่ยอมทำตามข้อตกลงก็จะไม่มีปัญหากับเขาอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ครับคืออย่างแรกเนี่ยในข้อตกลงการค้าระยะที่1เนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขข้อนึงก็คือห้ามจีนเข้ามาแทรกแซงค่าเงินนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งออกถูกไหมครับคือมันไอข้อนี้อยู่นะครับดังนั้นถ้ามีการตกลงกันแล้วนะครับจีนบอกแล้วว่าจะไม่แทรกแซงนะครับแล้วเสร็จวันดิวมันต้องเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอ้าวแล้วสหรัฐจะขึ้นแบล็คลิสต์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ไงมันขัดแย้งกันดังนั้นสหรัฐยอมปลดให้คุณก่อนนะแล้วคุณก็ปฏิบัติตามที่ในข้อตกลงเฟดวันดีลแต่ในยะสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าจีนมีพฤติกรรมใดๆที่ทำให้เกิดความสงสัยหรื เห็นว่ามีท่าทีว่าจะมีการแทรกแซงเนี่ยเฟดวันดีลทั้งหมดล่มได้เลยนะฮะในเงินมันจะล่มได้เลยตามข้อนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้มันเลยซีเรียสไงเขาก็ปลดจีนออกไปนะครับปลดจีนออกจากแบ็คลิสต์เพราะว่ามันจะมีการทำข้อตกลงกันอยู่แล้วนะครับแล้วเราสังเกตได้เลยว่าหยวนมันก็เลยดิ่งลงมาอยู่ที่ 6.8 หยวนต่อดอลลาร์และนี่แหละก็จะเป็นคีย์สำคัญทำให้บาทอ่อนนะครับมันจะมีข้อสังเกตยังไงว่าเอ๊ะตกลงจีนเขาบิดเบือนเรื่องของค่าเงินจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไปถามจีนบอกเฮ้ยอ้วไม่ทำว่าจะไปบิดเบือนข้างงงข้างเงินทำไมไปถามอเมริกาชี้หน้าก่อนหน้านี้บอกว่าเฮ้ยลื้อนั่นแหละเป็นคนทำนะครับทำให้มีเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบอะไรแล้วแต่มาดูได้ยังไงว่าเอ๊ะตกลงเขาทำหรือเปล่าอุ้ยมันสามารถดูได้เยอะมากเลยครับเช่นนะครับจีนอาจจะลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับจีนอาจจะมีการแทรกแซงนะครับเห็นภาพของข้างเงินหยวนดีดกับขึ้นไปเกิน7หยวนต่อดอลลาร์อีกวีแค่นี่ก็เรียบร้อยครับงานนี้สหรัฐจะร้อนตัวแน่ๆผมเลยค่อนข้างมั่นใจว่าหยวนจะไม่กลับไปเกิน7หยวนต่อดอลลาร์อีกเพราะมันเป็นคีย์สำคัญครับที่ละดอลลาร์นะครับครับโอเคถ้างั้นเบื้องต้นก็คือเฟสที่1ไม่น่ามีปัญหาอะไรเฟสที่2ก็จะงองแงงงองแงงกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนิ่งๆกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวนะครับแล้วก็เชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่ภาพของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนิ่งเชื่อว่านิ่งนะครับจะไม่มีอะไรเพิ่มหรือลดลงไปมากกว่านี้นะครับเอาแค่นิ่งเนี่ยผมว่าก็ดีแล้วนะครับอันนั้นก็ดีมากแล้วแหละก็รอลุ้นนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคุณนัทนะครับคุณนัทบอกว่าเฮ้ยแต่หุ้นไทยเนี่ยจะไปต่อยากไหมครับพอดูจาก GDP ไทยจะโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะพี่ปิ่งว่าไงครับคือการเติบโตของโลกเนี่ยIMFประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ 3% นะครับอันนี้คือของโลกนะครับไทยเองปี2019อาจจะโตเพียงแค่ประมาณ 2.6% นะครับ2020อาจจะโตดีขึ้นมาหน่อย
ะครับซึ่งโตดีกว่าปีที่แล้วแน่ๆครับคีย์สำคัญมาจากการใช้จ่ายของภาครัฐแล้วก็การลงทุนของภาครัฐมาแน่อันนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะมาแน่แล้วก็ภาพรวมของคอนซัมชันก็จะดีขึ้นครับเพราะว่าเมื่อรัฐใช้จ่ายมากขึ้นนะครับสิ่งที่ผมกำลังคาดหวังจากรัฐนะครับที่ใช้จ่ายมากขึ้นก็คือการจ้างงานนะครับโดยเฉพาะการเปิดรับพวกพนักงานชั่วคราวนะครับพนักงานรัฐชั่วคราวเนี่ยนะครับในอัตราที่เรียกได้ว่ามากขึ้นนะครับเมื่อมีการจ้างงานมากขึ้นนะครับการจับจ่ายใช้สอยน่าจะเริ่มดีและด้วยความที่มีงบกลางกว่า500,000 ล้านจะเริ่มได้เห็นมาตรการในการที่จะเอามากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยเฮลิคอปเตอร์มันนี่น่าจะเกิดขึ้นอีกเหมือนอย่างชิมช็อปใช้นี่เป็นหนึ่งในมาตรการเฮลิคอปเตอร์มันนี่นะครับน่าจะเห็นและที่สำคัญก็คือถ้าเฟดวันดิวเรียบร้อยแล้วและเป็นอย่างที่ผมคิดก็คือบรรดาการผู้ส่งออกบรรดาผู้ผลิตของจีนตั้งหลักได้เริ่มกลับมาขยับเคลื่อนได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คนจีนก็จะเริ่มมีตังค์กลับมาอีกครั้งหนึ่งการท่องเที่ยวมันจะกลับมาบวกกับการที่ค่าเงินบาทจะไม่แข็งค่าไปกว่านี้เนี่ยจีนก็จะกลับมาเที่ยวในเมืองไทยได้มากขึ้นก็จะเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวดีขึ้นการจับจ่ายใช้สอยคอนซัมชันที่เกิดจากนักท่องเที่ยวดีขึ้นเหล่านี้มันผสมรวมกันทั้งหมดเนี่ยโอ้เศรษฐกิจเราควรจะต้องโตขึ้นครับอาจจะมีตัวถ่วงเรื่องเดียวที่ผมคิดว่าจะเป็นตัวถ่วงก็คือการนำเข้าที่มากขึ้นการนำเข้าที่มากขึ้นเนี่ยแหละจะเป็นตัวถ่วงตัวเอ็กซ์พอร์ตลบอินพอร์ตนะครับแต่ก็น่าจะดีในระยะกลางระยะยาวคือก็มองในแง่ตัวเลขก็คือเป็นตัวเลขที่ถ่วงไงแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับคือพูดง่ายๆคือถ้าฟังผมโดยรวมๆแล้วผมมองปีนี้โทนดีนะครับผมไม่เชื่อว่าปีที่แล้วเป็นเผาหลอกปีนี้จะเป็นเผาจริงนะครับอันนี้พูดหลายครั้งแล้วว่าไม่เชื่อเพราะมันไม่มีเหตุผลที่มากเพียงพอที่จะมาบอกว่าปีนี้เผาจริงถ้าใครบอกว่าปีนี้จะเผาจริงช่วยบอกข้อมูลที่มันมากไปกว่าความรู้สึกหน่อยคือปีที่แล้วเนี่ยมันแย่ปีที่แล้วแย่ตลาดหุ้นแย่ทุกอย่างมันแย่หมดมันมีเหตุผลของมันแต่ถ้าเราไปมองที่ความแย่อันนั้นและขยายความต่อมันง่ายไงเช่นถ้ามีการเลิกจ้างมากขึ้นโรงงานปิดตัวคนว่างงานมากขึ้นแล้วปีนี้ทุกเศรษฐกิจมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็แย่ต่ออะไรเงี้ยคือมีแต่คิดอย่างนี้แต่จริงแล้วมันไม่ใช่ถ้าเรามองที่กลไกแล้วก็หลายๆอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยปีนี้มันควรจะเป็นปีแห่งการซ่อมเป็นปีแห่งการแก้ไขนะครับแต่ถ้าปีนี้ซ่อมและแก้ไขไม่ได้ก็ว่ากันมันเอาจริงจริงปีนี้ไม่นอนครับไม่ผมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับในแง่ของเศรษฐกิจไทยมันจะเติบโตดีกว่าปีที่แล้วนะครับในแง่ของตลาดหุ้นยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะขึ้นสวยหรูเหตุผลเพราะว่าเราติดในเรื่อง valuation เรายังขึ้นไม่ได้ตราบใดก็ตามที่กำไรบริษัททะเบียนยังแย่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจมีสัญญาณที่ดีขึ้นกำไรบริษัททะเบียนนะครับคนเริ่มรู้สึกแล้วว่ากำไรบริษัททะเบียนน่าจะดีน่าจะดีขึ้นเนี่ยนะครับ valuation ของเซ็ตมันก็จะถูกจำขึ้นไปได้อัพขึ้นไปได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มขึ้นดีกว่าที่คิดซึ่งในใจผมอ่ะผมคิดว่าจะขึ้นได้ดีแต่ว่าในฐานะของนักวิเคราะห์ด้วยเนี่ยเราก็มองว่าไม่สามารถไปสร้างความคาดหวังอะไรได้ขนาดนั้นมันต้องรอติดตามผลงานเราติดตามทั้งผลงานใน GDP ในไตรมาส1ไตรมาส2ว่ามันดีขึ้นจริงไหมกำไรบริษัททะเบียนไตรมาส1ไตรมาส2ดีขึ้นจริงไหมมันถึงจะสามารถปรับทาร์เก็ตของเซตได้ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าภายใต้กรอบที่มันเค้าเรียกข้อจำกัดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเซตก็ไม่น่าจะเกิน1650อยู่นะครับถ้าทุกอย่างดีอย่างที่คิดแล้วมันออกมาดีนะเซตก็ควรไปไกลเกินกว่า1650โอเค1650เดี๋ยวจดเอาไว้ก่อนนะครับเอ๊ะแล้วอย่างไอองค์กรระดับโลกที่ตอนนี้เขาพยายามจะออกรายงานออกมานะครับก่อนหน้านั้นรู้สึกจะเป็น World Bank มั้งฮะแล้วเมื่อเช้านี้นะครับก็คือ IIF นะครับ Institute of International Finance ซึ่งผมเองก็มีสรุปแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปในข่าวเช้าตรู่นะครับคนไหนที่ติดตามก็พิมพ์มาบอกผมหน่อยนะครับอันนี้แอบไทยอินหน่อยนะครับโอเคคือประเด็นก็คือว่ามันมีตัวเลขหนึ่งพี่ปิงคือตัวเลขหนี้สินต่อตัวเลข GDP เฮ้ยมันสูงที่สุดในประวัติการแล้วนะนี่ตัวเลขที่จดออกมาคือ 322% นะครับไอ้ตัวนี้มันจะทำให้ไอ้สิ่งที่คนกังวลว่ามันจะเป็นเผาจริงเป็นไปได้มั้ยเราควรจะกังวลมั้ยมันนี่สินอะไรอันนี้เขาเพิ่มทุกตัวเลยฮะครัวเรือนนี่รัฐบาลเอกชนอันนี้คือภาพรวมนะภาพรวมนะครับครับของทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเราผมบอกได้คีย์คำเดียวเลยว่าไม่น่ากลัวครับให้หนี้มากกว่านี้อีกเท่าตัวก็ไม่น่ากลัวฮะเหรอทำไมครับได้ครับคือถ้าเราดูแต่ตัวเลขหนี้เนี่ยนะครับหนี้เยอะๆแล้ว
ที่มันไม่น่ากลัวเพราะอะไรครับเพราะดอกเบี้ยต่ำครับคีย์สำคัญในโลกยุคนี้เนี่ยก็คือดอกเบี้ยมันต่ำมากนะครับยกตัวอย่างเช่นปีที่แล้วนะครับดอกเบี้ยระยะยาวของเยอรมันนะครับ30ปีอยู่ที่ 0% แล้วอย่างนี้ผมจะใช้เงินผมทำไมอ่ะผมก็กู้ดีถูกป่ะซื้อบ้านไปเลยกู้เป็นทุกหลังเลยมีเท่าไหร่กู้ให้หมดนะครับ เพราะอะไรเพราะมันไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยไงครับไหมครับดอกเบี้ยระยะยาว30ปี 0% น่ะนะครับ10ปีนะครับทั้งเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยติดลบนะฮะดอกเบี้ย10ปีของอเมริกาก็ต่ำจะเห็นได้ว่ามันก็ต่ำมาก 1% กว่าๆนะครับดอกเบี้ยระยะยาวของไทยถ้าไม่ต้องพูดถึงก็ต่ำเหมือนกันนะฮะดังนั้นภายใต้ดอกเบี้ยต่ำแบบนี้ยังไม่น่ากลัวมันไม่น่ากลัวนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจโลกดีขึ้นเงินเฟ้อมาอันนี้ดอกขึ้นและระดับหนี้ไม่ลดลงกับทะลึ่งเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยอันนี้เนี่ยแหละน่ากลัวละแต่ณตอนนี้ปีนี้อย่างน้อยปีนี้ซึ่งแฟดส่งสัญญาณดอกเบี้ยคงที่นะครับยุโรปไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆเพราะว่ายังไม่เห็นภาพของเศรษฐกิจฟื้นนะครับจีนเองก็เร่งเพิ่มสภาพคล่องในระบบนะครับจีนเองก็จะไม่เล่นเรื่องดอกเบี้ยขึ้นเหมือนกันนะเพราะนั้นภาพของดอกเบี้ยปีนี้มันจะต่ำอยู่ดังนั้นทิศทางเรื่องของหนี้สินที่มันปรับเพิ่มขึ้นมามีตัวเลขที่ดูน่ากลัวผมคิดว่าเฉยๆครับครับโอเคเราคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมขออีกสัก 2-3 คำถามแล้วกันจะได้ให้พี่ปิงพักผ่อนนะครับคุณปอนบอกว่าทำไมหุ้นลีสซิ่งถึงร้อนแรงขึ้นมาในช่วง2วันนี้ฮะเกิดอะไรขึ้นครับมีประเด็นอะไรบ้างร้อนแรงผมว่าก็ไม่ได้เชิงร้อนมากไม่ได้ร้อนมากนะผมว่าก็ไม่ได้เหตุการณ์ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกหุ้นนะครับพวกหุ้นที่มีการปล่อยสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับอย่างสวัสดิ์กับ MTC เนี่ยนะฮะทำไมปีที่แล้วขึ้นเยอะจังง่ายมากเลยครับเพราะเศรษฐกิจไทยมันไม่ดีครับนะครับประชาชนสภาพคล่องต่ำเรียกว่าฝืดเคืองนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการขอสินเชื่อเรียกได้ว่าขอสินเชื่อเนี่ยเยอะซึ่งมันก็ไม่แปลกอะไรนะครับเพราะว่าทั้งสวัสดิ์และ MTC ก็ไม่ได้เรียกได้ว่ามีการปล่อยสินเชื่อโดยใช้เกณฑ์ที่โหดมากนะนะครับพูดง่ายๆคือเครดิตไม่ต้องดีมากก็กู้ได้แล้วนะครับในเชิงของทำไมสวัสดิ์ NCC ถึงได้ขึ้นจังเช่นเดียวกับ JMT นะครับทำไมถึงได้ขึ้นดีเอาก็สามารถรับซื้อหนี้มาได้เยอะเพราะว่ามันมีหนี้ให้ซื้อได้เพียบเลยนะฮะแล้วก็มาบริหารจัดการนะครับก็สามารถเคลียร์หนี้ได้ตามเป้าหมายนะครับมันก็ขึ้นได้ครับเพราะนั้นในยามที่เศรษฐกิจไม่ดีกลุ่มหุ้นพวกนี้มันจะดีเองโดยธรรมชาตินะครับครับผมคุณ X บอกว่าขออนุญาตลืมสวัสดีคุณอีกครับโอเคสวัสดีครับคุณ X ครับคุณเควินบอกว่าขอเน้นๆสักตัวหนึ่งนะครับที่จะขึ้นนะเอาตัวที่ขึ้นด้วยนะพี่ปิงเอาแบบพรุ่งนี้ขึ้นเลยมีไหมโอ้จะให้แทงหวยงั้นเลยเหรอเอาเป็นว่าตัวที่พี่ปิงคิดว่าปัจจัยพื้นฐานมันยังดีอยู่แล้วกันนะครับแล้วก็ราคามันอาจจะลงมามากเกินไปเอาเป็นธีมแล้วกันครับมองว่าตอนนี้ธีมที่มันชัดเจนมากที่สุดก็คือสำหรับในประเทศนะผมให้น้ำหนักในประเทศก็คือเรื่องของการได้ใช้งบปี63นะครับ หลายคนอาจจะสงสัยมากว่าทำไมมองว่าสำคัญมากนักนะครับที่มันสำคัญเพราะว่ามันล่าช้ามานานมันล่ามา4เดือนนะครับแล้วตอนนี้เพิ่งจะเริ่มใช้คือเดือนหน้าแล้วมันเป็นงบประมาณที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการนะครับทั้งงบลงทุนแล้วก็งบกลางนะครับแล้วก็งบใช้จ่ายประจำใหญ่หมดอ่ะนะครับใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการแล้วมันก็จะได้เห็นการเร่งใช้ในระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นนะครับอะไรที่เคยแย่มาตลอดในปีที่แล้วมันจะกลับขานะครับอะไรที่ผมเห็นได้ชัดเจนที่สุดปีที่แล้วคือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับรับเหมาก่อสร้างเนี่ยบางบริษัทกำไรไม่ได้มีปัญหาเลยนะแบ็คล็อกในมือเยอะนะครับแบ็คล็อกในมือมีเป็นแสนล้านทยอยรายได้นะครับบางงานมาร์จิ้นต่ำช่วงนั้นก็กำไรน้อยบางช่วงเวลาได้มาร์จิ้นสูงก็กำไรเยอะก็ปกติแต่ราคาหุ้นลงมากว่า 40% ในปีที่แล้วเหตุผลใหญ่เลยมันมีเรื่องของการที่ปีที่แล้วแทบเรียกได้ว่าไม่มีงานประมูลสำคัญเลยถ้าย้อนเวลากลับไปในปีที่แล้วคือไม่มีเลยนะครับเลยมันคือการสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนนะครับแต่ในปีนี้ทุกอย่างมันจะกลับข้างนะครับจะมีการเร่งประมูลมากขึ้นมีการเร่งเซ็นสัญญามากขึ้นนะครับซึ่งกลุ่มรับเหมาก็ควรต้องมีการฟื้นตัวหลังจากที่ลงหนักเมื่อครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยกว่า 40% มันควรต้องฟื้นตัวนะครับมันถือต้องฟื้นตัวโดยธรรมชาติเลยแหละนะครับดังนั้นถ้าถามว่าจะแนะนำอะไรให้นักลงทุนแนะนำเป็นธีมว่าผมว่าเล่นกับเรื่องของงบปี63เนี่ยแหละ
มันได้ดีในปีนี้นะครับก็กลุ่มรับเหมารวมไปถึงกลุ่มโดเมสติกอื่นๆเนี่ยมันน่าจะโอเคนะครับครับวันก่อนโอ้โหรู้สึกจะ2วันที่แล้วมั้งฮะกลุ่มรับเหมาเนี่ยก็วิ่งกระจายเลยนะครับแต่หลายตัวนี่10กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้เพิ่งมาพูดหลังจากที่มันขึ้นนะจริงแล้วผมย้ำมานานแล้วเพราะผมเป็นหนึ่งในคนที่ผิดหวังนะกับกลุ่มรับเหมาหลังจากที่มีปัญหาเรื่องของการใช้งบปี63ล่าช้าเพราะฉะนั้นผมก็เฝ้าติดตามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่งบปี63ชัดเจนกลุ่มรับเหมาควรต้องฟื้นนะครับครับครับคุณสมชายบอกว่าเอ๊ะแต่ถ้าดูจากกราฟเนี่ยยังหาหุ้นตัวไหนที่มีแววจะกลับตัวดูเหมือนจะยังไม่เจอหรือเปล่าฮะพี่ปิงรับเหมาเนี่ยนะครับอืมรับเหมานะครับรับเหมาครับครับแล้วอย่างกลุ่มแบงค์อะฮะกลุ่มแบงค์คือไม่แน่ใจเพราะข้อความอาจจะเขียนมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าต้องการอยากจะถามกลุ่มแบงค์ว่าทิสโก้เพิ่งออกงบมาเมื่อกี้เลยนะฮะรู้สึกจะบวกไปประมาณ 4% คือกลุ่มแบงค์เนี่ยผมคิดว่าถ้าเอาให้สบายใจรอผลประกอบการปี19ออกมาให้หมดก่อนครับครับแล้วก็เข้าซื้อหลังจากที่ผลประกอบการออกมาแล้วนะครับเพราะว่าบริษัทก็จะมีการชี้แจงงบนะครับผมเชื่อว่าจะเห็นข่าวดีในบางแบงก์อย่างเช่นวันนี้ทิสโก้ก็รายงานงบออกมาแล้วไม่น่าเกลียดนะนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อ่านไส้ในว่าเรื่องของการตั้งสำรองเรื่องของตัวเลข NPL เป็นยังไงบ้างถ้าทิศทางมันดีนะกลุ่มแบงก์จะฟื้นหมดครับไม่ต้องห่วงแล้วก็แต่ละแบงก์ก็จ่ายปันผลได้ค่อนข้างงามนะครับ SCB Tisco KKP BBL พวกเนี้ยหรือแม้กระทั่ง KTB แต่ถ้าเราเอาให้สบายใจผมว่าลองงบออกก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อยังไงก็ไม่สายครับครับคำถามสุดท้ายนะครับคุณเข็มจิราบอกว่ากลุ่มปิโตรเคมีจะกลับมาได้ด้วยเงื่อนไขอะไรผมยังมีความเป็นห่วงคือยังไม่เห็นทิศทางเรื่องของสเปรดปิโตรเคมีที่ดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามปีนี้จะได้เห็นเรื่องของรอบการผลิตรอบใหม่ของโลกเกิดขึ้นความต้องการ raw material มันจะกลับมานะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของ n ราคาของ n product นะครับราคาของพวกเรียกได้ว่าผลผลิตทางด้านปิโตรเคมีเนี่ยมันควรจะต้องสูงขึ้นแล้วก็คาดหวังว่าสเปรดมันจะดีแล้วก็จะเป็นตัวผลักดันทำให้กำไรของกลุ่มเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ณตอนนี้ยังไม่เห็นภาพนั้นครับสเปรดโดยภาพรวมยังแย่อยู่ก็ถ้าถามว่าอะไรเป็นคีย์สำคัญก็คือเรื่องสเปรดปิโตรเคมีทั้งสายโอลิฟินอะโรมาติกตอนนี้ยังแย่ครับก่อนหน้านี้ผมก็เก่ง PTGC นะพอมันมีเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านราคาน้ำมันชูดขึ้นราคาของ end product ก็ควรต้องตามราคาน้ำมันแต่ว่าวัตถุดิบหลักของ PTGC คือแก๊สนะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นตามเพราะฉะนั้นสเปรดมันควรจะต้องดีขึ้นถูกไหมครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่มันยังไม่ดีขึ้นเลยนั้นก็เลยไม่แปลกที่ GC ก็เลยโดนถล่มนะครับในช่วงนี้นะครับครับครับผมขอแถมสักหนึ่งคำถามจากคุณโอมแล้วกันนะครับพอดีแกถามมาประมาณ 3-4 คำถามแล้วนะครับขอหนึ่งคำถามก็คือน่าลอง USD Future ไหมนะครับเพราะว่าบาทมีแนวโน้มอ่อนในตัวผมเองผมบอกในส่วนของผมเองแล้วกันผมเนี่ยก็มีบัญชีนะครับบัญชีที่เปิดไว้แล้วเป็นบัญชีที่จะฝากอยู่ในรูปดอลลาร์คือแลกบาทในรูปดอลลาร์นะครับคือธนาคารพาณิชย์ไทยสามารถแลกได้นะครับมีเปิดบัญชีอันนั้นอยู่ก็มีเงินอยู่ในบัญชีนั้นน้อยมากในช่วงที่ผ่านมาเพราะบาทมันแข็งค่านะครับปีนี้ผมตั้งใจว่าผมจะขนเงินเพื่อเอาไปแลกดอลลาร์แล้วฝากไว้ในบัญชีนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับนี่ก็น่าจะเป็นคำตอบให้กับคำถามตะกี้นะครับว่าควรนะครับครับผมเอาละครับขอบคุณพี่ปิงมากนะครับเราคุยกันมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับเกรงใจพี่ปิงแล้วนะฮะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายหน่อยถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะติดตามผลงานของพี่ปิงนะครับเราจะเข้าไป follow ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเชิญเลยครับก็ติดตามผมได้นะครับในเพจประกิจศิริวัฒนเกียรตินะครับง่ายๆนะครับก็พิมพ์ปอปารอเรือสลากก็อีตอกิจนะฮะวันก็น่าจะขึ้นแล้วแหละประกิจศิริวัฒนเกียรติก็เข้าไปช่วยกันไลค์แชร์ด้วยก็ดีครับนะครับภาษาไทยนะครับใช่ภาษาไทยครับง่ายๆเลยครับคุณอิ๊กครับประกิจนะครับก็ตามชื่อของพี่ปิงเลยนะครับสิริวัฒนเกียรติก็นามสกุลแล้วก็ไปฝากกดไลค์กดแชร์ไปฟอลโล่กันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ปิงฝากทิ้งท้ายให้กำลังใจนักทุนรายย่อยหน่อยไหมฮะรู้สึกปี2ปีนี้โอ้โหปวดหัวเหลือเกินปีนี้จะดีขึ้นครับผมเชื่อเช่นนั้นเพราะฉะนั้นสู้ๆนะครับตอนนี้อย่างน้อยๆ3เดือนเนี้ยมกราคมพามีนาดีแน่ๆนะครับครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ปิงไว้เดี๋ยวคุยกันใหม่นะครับครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณเอกสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับสวัสดีครับครับนั่นคือพี่ปิงนะครับเป็น
นักลงทุนแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจมหาชนแล้วกันนะครับจากทางด้านของบลจ. Merchant Partner นะครับก็จะชวนพี่ปิงเนี่ยเอามาไลฟ์ประเด็นสำคัญสำคัญนะครับแล้วก็จะมาชวนมาวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับคุณรุ่งโรจน์นะครับบอกว่าขอบคุณครับคุณเขมจิราบอกว่าขอบคุณค่ะคุณสุขสันต์บอกว่าขอบคุณครับนะครับอ้าวคุณเหม็งนะครับขออภัยด้วยนะฮะไม่มีเวลานะครับคุณเหม็งถามเกี่ยวกับมุมมองอสังหาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมติดตามเรื่องนี้ให้ต่อนะครับคุณกอฟฟี่บอกว่าเซตพรุ่งนี้จะไปต่อไวไหมอ่ะเดี๋ยว10โมงเดี๋ยวรู้นะครับแล้วก็โอ้มีหลายคนเลยนะครับคุณปอนบอกว่าอ๋อที่บอกว่ากลุ่ม leasing คือหมายถึงหุ้นอมนะใช่ไหมหุ้นอมนะที่บวกมา 12-13% ยังไงช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนด้วยคือบางทีถ้าเรามองไม่ออกจริงเราอยู่เฉยๆมันก็เป็นการตัดสินใจในการลงทุนรูปแบบหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเราฟังพี่ปิงนะครับหรือว่าเราฟังนักวิเคราะห์คนอื่นๆพอฟังแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปคิดตามนะครับว่าเอ๊ะมันเหตุผลอะไรเป็นยังไงนะครับศึกษาข้อมูลดูแฟกต์ดูข้อมูลที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นหรือดูข่าวทางช่องทางของผมเองก็ได้นะครับข่าวเช้าตู่เองก็เข้ามาที่เพจแต่ดูอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องคิดต่อนะครับแล้วก็เข้าไปวิเคราะห์ดูข้อมูลเอามายันกันจริงๆเลยว่าตกลงแล้วเป็นยังไงอย่าอ่านแต่พาดหัวข่าวอย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่ใช่สิ่งวิธีที่ถูกต้องเลยนะครับต้องเข้าไปดูเนื้อในจริงๆว่าความหมายนะครับการตีความหรือว่าความหมายระหว่างบรรทัดเนี่ยมันหมายความยังไงคุณทรัมป์เขาพูดอย่างนึงอีกวันนึงเขาเปลี่ยนใจแล้วอะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนใจอันนี้คือสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ให้ออกและทางเพจของเราเนี่ยนะครับก็จะมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ติดตามมาได้ทาง Facebook YouTube LINE Telegram นะครับแล้วก็พอดแคสต์ยังไม่ได้ทำเพิ่มเลยสารภาพหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวจัดให้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดนะครับขอให้ท่านโชคดีแล้วก็ขอให้มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามทันทีแล้วก็ถามอีกกับอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ